พูดถึงอาชีพที่สามารถมอบความสุขเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้ในทุกครั้งก็คงหนีไม่พ้นตัวตลกจมูกแดงที่มาพร้อมกับลูกโป่งหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของตัวตลกโบโซและในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเด็กๆเหล่านี้ในชื่อของป๊อกเรดโนสตัวตลกผู้มากความสามารถถ้าพร้อมแล้วเรามาทำความรู้จักกับตัวตนความคิดและแรงบันดาลใจของเขาคนนี้คุณป๊อกธนากรพงผู้ใน Who I Am ธนากรพงผู้นะครับหรือป๊อกเรดโนสนั่นเองนะครับผมทำโบโซแล้วก็มายากลครับผมตั้งแต่เริ่มมันก็ไปเกิดเรื่องอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผมไปแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนโรงเรียนนั้นแล้วเขาจัดกิจกรรมแบบใหญ่มากตอนนั้นเราก็ยังเป็นแค่คนแนะแนวก็คือการคนพูดใหม่แนะแนวแต่เราไปเจอกิจกรรมนึงครับผมก็เป็นกิจกรรมมายากลคอมเมดี้เป็นตัวตลกคอมเมดี้สมัยใหม่เลยไปเห็นเขาเล่นปั๊บพอจังหวะเราเห็นเขาเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันมีความสุขเด็กก็ได้ความสนุกสนานแล้วก็หัวเราะด้วยแต่ในใจของทุกคนเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยอยากจะเป็นคนที่ดูนักมายากลแต่ใจของเราอยากจะเป็นคนที่ไปมอบความสุขให้เขามากกว่าตรงนั้นเลยทำให้เราอยากเข้าวงการตรงนี้อยากเป็นนักมายากลถามว่าอยู่ดีๆจะเป็นศึกษายังไงใช่ไหมฮะเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเราไม่สามารถเก่งอะไรได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องไปหาอาจารย์ไปหาคนซ้อมไปหาคอนแทคในการซ้อมด้วยกันในช่วงแรกครับผมไปอยู่กับคนคนหนึ่งเนาะเป็นตัวตลกเนี่ยแหละเป็นคอมเมดี้ที่อยู่ในวงการก็ถามว่าดังในวงการอะไรก็ใช้ได้อยู่เลยครับผมเป็นคนที่เล่นโอเคมากผมไปอยู่กับเขาได้ประมาณครึ่งปีก็เข้าไปอยู่ทีนี้เนี่ยในวงการเนี้ยอันนี้ต้องบอกในที่ผมรับมาเนาะก็คือในระบบลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าระบบที่โอเคมากเลยคือการที่เราเข้าไปเนี่ยจะไม่สอนนะครับเวลาจะทำเนี่ยจะไม่สอนคือคุณเนี่ยจะต้องเข้าไปลองใจก่อนสมมติคุณพี่อยากจะมาฝึกกับผมก็ต้องลองใจก่อนว่าคุณอดทนพอไหมคุณตั้งใจพอไหมอย่างเช่นการทำหลายๆอย่างสมมติเนี่ยการที่เราจะไปเป็นลูกศิษย์เขาตอนแรกเขาจะไม่รับเป็นลูกศิษย์เราจะต้องไปเดินแบกกระเป๋าให้เขาก่อนเราต้องไปเดินตามเขาก่อนต้องไปเดินทั้งวันดูก่อนว่าเขาทำอะไรบ้างถามว่าทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไรผมก็มาถึงจุดนี้ผมก็พอจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าทำแค่นั้นอ่ะคุณยังทำมันไม่ได้ถ้าคุณรับความกดดันตรงนั้นน่ะคุณยังรับเขาไม่ได้หรือคุณรับคำสั่งต้านอารมณ์เขายังไม่ไหวคุณจะมาทำด้านเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็พอจบหลักสูตรคนแรกปั๊บผมก็ไปเข้ากับอีกคนนึงก็คนแรกที่จบหลักสูตรมาก็จะได้หมากับหมีมาในช่วงนั้นถือว่าโอเคมากเลยครับแค่เป็นหมากับหมีเนี่ยตัวออกงานได้แล้วใช่ครับเป็นรูปสุนัขกับรูปหมีหรือใส่หัวใจอะไรเงี้ยพอจบคนแรกมาปั๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเป็นนักมายากลอ่ะทางโบโซยังไม่ใช่ทางของผมอ่ะอยากเป็นนักมายากลผมก็เลยไปอยู่กับอาจารย์ท่านนึงซึ่งเป็นนักมายากลอันนี้คนระดับประเทศเลยคนนี้คือคนที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าระบบเนี้ยคือระบบมายากลสอนให้ผมรู้จักกับหลายๆอย่างคือเข้าใจคำว่าอาจารย์กับลูกศิษย์มากขึ้นคือเวลาเขาสอนมันจะมีมุมมิติเหมือนกับไม่ได้สอนแบบว่าไม่ได้สอนแบบเฮ้ยคุณต้องจำกอขอคอแต่เวลาเขาสอนเขาจะไม่บอกนะครับว่าเขาสอนเขาจะทำให้ดูช่วยคนเขาจะทำให้ดูก่อนสอนในโลกครับพูดได้เลยว่าทุกสิ่งในโลกถ้าเราได้มาโดยที่มันง่ายเกินไปสมมติเนี่ยเราได้ลูกบอลมาปึ๊บลูกนึงได้มาโดยฟรีเราอาจจะไม่เห็นค่าของมันแต่ถ้าเราได้มาด้วยแบบเราต้องวิ่ง100เมตรเราต้องเดิน8กิโลเพื่อจะได้มันมาเราก็จะเห็นคุณค่าของมันตรงนั้นมากกว่าครับสิ่งที่เขาสอนเรามาเรียนเสร็จเราก็ไฟแรงอยากออกงานก็ตอนในช่วงแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่ใช่คนเก่งเราไม่ใช่คนขยันสมัยนั้นผมก็ไม่ใช่คนที่จะขยันมานั่งทำทุกอย่างอะไรอย่างงี้ก็ยังเป็นคนที่กระตอกกระตอกกระแตะไปเรื่อยๆก็ตามอาจารย์ไปครับตามงานอาจารย์ไปก็มีอยู่วันนึงเป็นจุดพีคเหมือนกันเป็นจุดพีคครั้งนึงในชีวิตเลยคือได้มีโอกาสไปกับแบรนด์นึงเขาจัดเหมือนกับว่าจัดทัวร์ไปทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุครับผมที่แรกเขาจะไปวัดพระบาทน้ำพุไปชมคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะฮะก็เราก็เข้าไปก็ตอนนั้นก็ยังงงอยู่ว่าเขาจ้างเราไปทำไมจะให้ไปแจกหรือยังไงใช่ครับตอนนั้นก็คือไปฟรีก็ฟรีเลยครับก็คือไปกับเขาเสร็จปั๊บไปที่แรกเราก็งงว่าอ้าวจ้างเรามาทำไมแต่พอจบจากที่แรกปั๊บเราเพิ่งมารู้ว่าเขาจะไปที่2ก็เป็นบ้านเกียรติของพระที่นึงในลพบุรีนะถ้าจำไม่ผิดครับจะอยู่หลังเขาเลยจะอยู่หลังเขาแบบหลังเลยเขานั่งรถประมาณ 3-4 กิโลได้พอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตึกใหญ่ๆเลยครับผมเป็นตึกใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่ของเด็กก็จะมีเด็กที่เป็นป่วยเป็นโรค
เอดบ้างโดนทิ้งบ้างก็คืออยู่ในตามเขาอะวันนั้นรู้สึกเขาไปจิตจัดกิจกรรมกันก็ไปเลี้ยงข้าวไปแจกของคือพอถึงคิวเราออกอะประมาณโมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยถึงคิวเราออกเด็กก็จะเริ่มเฮเด็กเริ่มเฮแต่ว่าพอเราออกปั๊บเราก็ออกไปแค่โบโต้เนี่ยแหละแล้วก็ไปบิดลูกโป่งปั๊บปรากฏว่าเด็กที่วิ่งเข้ามาเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาเพราะเขาอยากได้เขาวิ่งเข้ามาเพราะว่าไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมาลงที่เขาก็น้ำตาไหลร้องไห้นู่นนี่นั่นบอกนี่จะมาอีกไหมนู่นนี่นั่นเราก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็เริ่มช็อกแล้วเฮ้ยเราเป็นแค่โบโต้อะเราเป็นแค่ตัวตลกทำไมมันถึงมีอำนาจมากขนาดนี้เลยเหรอเรามีเหมือนกับเรามีพลังมากขนาดนั้นที่จะทำให้เด็กเขาไอ้นี่มากขนาดนั้นเลยเหรอวันนั้นก็ทำไปร้องไห้ไปก็คือทำไปปั๊บเราก็มีความสุขด้วยเขาก็มีความสุขด้วยครับผมคือวันนั้นเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายเมื่อเราเจอปัญหาอะไรอ่ะเหมือนหรือไม่ว่าเราอาจจะมองว่าปัญหาเราใหญ่แต่จริงๆมันอาจจะมีคนที่มีปัญหาใหญ่กว่าเราหรือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเราเล็กแต่คนอื่นจะมองว่าเราใหญ่ฉะนั้นเวลาประสบปัญหาก็ต้องมองหลายๆมุมมากกว่าตรงนั้นก็เลยเป็นจุดพีคให้เราอยากทำโบโซ่ขึ้นมาอีกคือเราอยากมาเป็นเนี่ยอนาคตเราอยากจะเป็นโบโซ่ที่เก่งนะตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์ตอนนั้นยังเป็นแค่โบโซ่มอคโบโซ่เฉยเดินอยู่ที่สารศาสตร์สุขสวัสดิ์ด้วยแหละที่มาแจกความสุขให้เด็กๆ เต็มไปหมดเลยจะเป็นการบิดลูกโป่งครับแล้วก็อาจจะมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการแต้มไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าไปตามผมมาครับชื่อนี้เป็นชื่อที่อาจารย์คนหนึ่งตั้งให้คือผมก็ลองตอนแรกก็ถามคิดชื่อในหัวมากมายว่าเฮ้ยเราจะชื่ออะไรดีโอริโอดีไหมแป๊บซี่ดีไหมโค้กดีไหมก็เลยไปถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมชื่ออะไรดีก็เขาก็บอกว่าชื่อเรโน่สิเพราะยังไงเราอ่ะเป็นคนที่จมูกแดงแล้วทุกคนก็ต้องจมูกแดงแล้วก็เรโน่เนี่ยน่าจะเป็นตัวบอกที่เป็นตัวตลกได้ดีที่สุดคือคนที่ตลกเขาก็จะจมูกแดงมาใส่แล้วก็เล่นตลกอะไรกันเงี้ยคำว่าเรโน่เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วถามว่าตั้งแบรนด์ก็ตั้งแบรนด์นี้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วทุกวันนี้ก็ต้องกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะคุณแม่เนี่ยต้องพูดถึงคุณแม่ก่อนเลยว่าคุณแม่จะเป็นคนๆนึงที่แบบในวันๆนึงที่แบบเราไม่เหลือใครในวันๆนึงที่แบบทุกคนไล่เราออกจากมันออกในวงเหมือนกับว่าเอ้ยเราอาจจะมีมุมบางมุมที่ทุกคนก็ต้องเจอว่าโดนเข้าใจผิดบ้างแหละโดนใส่ร้ายบ้างแหละในวันๆนึงที่เราแบบร้องไห้อยู่กับตัวเองในห้องคนเดียวแล้วแบบแม่มาบอกจับไหล่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่ผิดอ่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าวันหนึ่งคนเขาก็ต้องรู้อยู่ดีเรามาทำของเราเองมาเราไม่ต้องไปง้อใครเรามาทำของเราเองถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่สักวันหนึ่งมันก็ยังเป็นของเราเองเราไม่ต้องไปทนใครก็เป็นคุณแม่ที่แบบคอยตัดชุดคอยเดินเรื่องให้คือคุณแม่ผมเนี่ยเอาจริงเป็นคุณยายแล้วเป็นคุณยายที่เลี้ยงมาจนเรียกว่าแม่คือตอนนี้เขาอายุ74 ปีแต่เป็นยายคนนี้74 ปีแต่ทำงานอยู่เป็นทำงานออฟฟิศเป็นแม่บ้านออกจากบ้านแต่5 โมงมันเลยทำให้เราแบบจุดนี้เป็นจุดพลิกอีกอย่างนึงที่ทำให้เราแบบเฮ้ยเราต้องสู้นะเราเหลือกันอยู่แค่2 คนน่ะถ้าเราไม่ช่วยกันน่ะคือเขาพยายามเพื่อเรามาขนาดไหนแล้วแล้วถ้าเราจะเหนื่อยพวกเขาอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากคือเราต้องยอมรับตอนนั้นเราก็ถึงจุดที่แบบตกต่ำที่สุดเลยคือแบบไปยื่นให้ใครก็ไม่เอาจะไปเล่นฟรีเขาก็ไล่ถึงขนาดไปเล่นฟรีเขายังไล่ทีนี้ปั๊บเราก็มาคิดดูว่าเฮ้ยคนเราสมัยนี้จะทำอะไรก็ต้องเปิด Google ใช่ไหมพอจังหวัดเปิด Google เราก็ทำเว็บซะเลยสิแต่โดยส่วนตัวผมเรียนการตลาดมาไม่ได้เรียนเว็บโดยตรงก็เลยไปเสิร์ชใน Google ว่าเฮ้ยที่ไหนเนี่ยทำเว็บถูกเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีทุนนะครับเราก็เป็นคนจนๆคนนึงที่ไม่ได้มีทุนเยอะแยะในการทำเว็บเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราไปเจอคนนึงชื่อพี่โจครับผมพี่โจเนี่ยรับทำเว็บตั้งแต่ราคา300จนถึงแสนกว่าบาทแล้วคือวันนั้นน่ะผมก็ทักเฟซแกไปแหละบอกพี่โจครับทำเว็บแค่300จริงหรอแล้วจะได้เว็บจริงหรอ
พี่โจเขาเริ่มทำสิ่งหนึ่งให้ผมคือทำการทำบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์คือบล็อกเลนโน้ตบล็อกเกอร์ก็ทำเล็กๆทำเล็กๆไว้ให้บอกพี่ครับแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าประมาณ10,000ครับเราก็ตกใจเฮ้ยทำไม10,000เลยล่ะอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาไปเห็นรูปหรือไปเห็นอะไรเขาบอกว่าเราเป็นคนกตัญญูดีนี่รู้จักพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเพราะพี่ไม่ค่อยเห็นใครสักเท่าไหร่ที่จะกล้าลงรูปพ่อรูปแม่ขนาดนี้ในเฟซเอางี้ละกันพี่เห็นว่าเราเป็นคนกตัญญูพี่ไม่คิดตังค์พี่จะทำให้หนูเนี่ยติดอันดับหนึ่งให้ได้จุดเริ่มต้นของการทำงานนะครับงานแรกที่ออกมาทำเองเลยคือไปยื่นทุกที่เลยครับผมไปยื่นตามออร์แกไนซ์ทุกที่เลยก่อนหน้าที่จะมาทำโบสโต้ก็ทำเซลล์อยู่ด้วยไปเป็นเซลล์ตามตลาดนัดเศรษฐีตามตลาดรัชดาซอย4ก็มีโอกาสมีลูกค้ามาซื้อของก็ยื่นบ้างเขาเป็นออร์แกไนซ์ก็ยื่นบ้างเขาไปเอาบ้างอะไรอย่างนี้เสร็จปั๊บไปเจออยู่แบรนด์นึงเขามาเปิดบูธเหมือนกันเป็นแบรนด์เสริมความงามแบรนด์นึงก่อนหน้าแบรนด์นี้ก็คือมาเปิดบูธปั๊บเราก็พยายามเสนอโปรไฟล์แบบเอ้ยเราทำเป็นนะเราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทำเป็นนะสนใจไหมครับก็ยื่นไปเขาก็ไม่ได้สนใจจนมีวันนึงเขาโทรเข้ามาครับผมว่าเฮ้ยเนี่ย7วันเนี้ยว่างไหมเดี๋ยวพี่จ้าง7วันเลยบอกว่างครับพี่เราทำอะไรได้บ้างจะเสนอปึ๊บไปพอถึงวันจริงครับผมเราไปเล่นที่รู้สึกตอนนั้นเป็นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปเล่นปั๊บเล่นเป็นโบโต้เล่นไปวันแรกผ่านไปด้วยดีครับวันแรกมีฟีดแบคที่ดีมากก็ด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนด้วยก็มีฟีดแบคที่ดีมากในการเริ่มต้นงานแรกก็รู้สึกดีเลยไปเล่นเติมเงินแล้วลูกค้าโอเคพอมาวันที่2ครับผมก็คือเราก็ไปเล่นที่เดิมแหละแต่เล่นได้ประมาณครึ่งวันลูกค้าก็เดินมาสะกิดว่าป๊อกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊อกไม่ต้องมาแล้วนะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่ผมทำไม่ดีตรงไหนหรอหรือว่าทำผิดอะไรพี่ก็บอกป๊อกไม่ใช่คนที่ทำไม่ดีหรอกแต่มีคนอื่นเขาดีกว่าคำพูดนั้นเราก็เลยแบบช็อกนิดๆว่าเฮ้ยเริ่มงานแรกทำไมโดนขนาดนี้นะถึงขนาดโดนไล่ออกจากงานครึ่งวันเลยเหรอด้วยคำพูดที่ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ไม่ดีแต่อาจจะมีคนที่ดีกว่าคุณจากวันนั้นผมก็ออกมาก็เดินร้องไห้ออกมาปั๊บมันเลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมากกว่าจุดสูงสุดคือการพัฒนาหรือเปล่าเราก็ต้องพัฒนาเพราะว่าโลกนี้มันไม่ใช่โลกแห่งทุ่งทานตะวันทะเลทับบี้หรือว่าพระอาทิตย์สวยๆมันอาจจะเป็นโลกที่โหดร้ายที่แบบคนต้องเก่งและดีถึงจะอยู่ได้แต่บางทีดีถามว่าเราไม่ได้ส่งเสริมหรอกว่าคนเราให้เลวหรือให้นี่เราก็ต้องรู้จักที่จะพลิกผันสถานการณ์บ้างถ้าเราไปยืนซื่อตรงไปยืนซื่อตรงซื่อตรงมันอาจจะอยู่ยากมากขึ้นงานแรกโดนไล่ออกจากงานเลยครับก็เลยทำให้เราพัฒนาจนทำแบรนด์จนทำเว็บจนมาถึงอีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์รู้สึกจะเป็นแบรนด์บัตรเครดิตก็ที่เหลือเนี่ยพอผ่านจากงานมันผมก็ไปรับงานนอกก็รับมาพัฒนาเสร็จปั๊บไปถึงแบรนด์ใหญ่แบรนด์อีกแบรนด์นึงคือแบรนด์บัตรเครดิตของห้างชื่อดังห้างนึงเป็นแบรนด์บัตรเครดิตเลยเขาจ้างเราตอนแรกเขาบอกว่าเอาไปวันเดียวก่อนนะถ้าโอเคเดี๋ยวจะจ้างต่อปรากฏเอาไปวันเดียวปั๊บเขาบอกว่ายอดเขาได้แสนกว่าบาทเลยนะโอเคมากเลยป๊อกต่อไปป๊อกมาทำที่นี่เลยผมก็ไปทำที่นั่นปั๊บก็ไปรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ประสบการณ์ตรงนั้นอีกทีนึงคือแบบมันเหมือนกับว่าเราทำงานสายเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ประสบการณ์ด้านลูกโป่งหรือไม่ได้ประสบการณ์ด้านมายากลหรอกแต่พอเราไปพบปะเรารู้จักที่จะคุยเรารู้จักที่จะพบปะคนเราไม่ได้เก็บตัวปั๊บเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงอื่นมาอีกจากพี่ๆจากเพื่อนๆจากน้องๆคือจริงๆอ่ะผมมองว่าความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนอ่ะสำคัญครับความรู้ที่อยู่ในห้องเรียนสำคัญมากแต่มันอาจจะเป็นแค่ทฤษฎีแต่จุดสุดท้ายของชีวิตอ่ะมันคือคนเรามันเหมือนไดอารี่อ่ะว่าสุดแล้วคนเราเมื่อแก่เท่าไปก็จะเหมือนไดอารี่เป็นไดอารี่ที่ท่องให้เด็กลูกหลานฟังว่าเฮ้ยพ่อเคยไปเจออย่างนี้มาพ่อเคยไปอย่างนี้มาในช่วงระยะเวลาตอนนี้ถึงตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะถึง60ปีเราก็เหมือนเราเขียนไดอารี่ไว้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไหนประทับใจไม่ประทับใจเราก็เก็บไว้เพื่อจะเล่าหลอนลูกหลานต่อไปมันเป็นความรู้ที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียน
็อกเลสโน้ตเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันมีความฝันย่อยๆอยู่ประมาณ3ถึง4ความฝันก็คือความฝันแรกผมอยากจะมีทีมงานที่มีคุณภาพก่อนที่เราจะพัฒนาปริมาณผมอยากพัฒนาคุณภาพซึ่งในปัจจุบันเราก็มีทีมงานคุณภาพประมาณ3ถึง4คนละแต่ที่ไม่มีคุณภาพก็ยังมีอยู่ก็เลยยังไม่มีคนว่าเราก็ยังออกงานไม่ได้เน้นตอนแรกก็คืออยากพัฒนาคุณภาพ2คืออยากพัฒนาตัวเองคือปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้เล่นแค่ลูกโป่งหรือการบิดลูกโป่งผมเล่นจั๊กเกอร์ลิงจั๊กเกอร์ลิงคืออะไรคือการโยนบอลการปั่นล้อเดียวการโยนขับนั่นคือจั๊กเกอร์ลิงผมเดินขายาวก็คือคนที่ขายยาวเดินปั๊บผมเล่นมายากลก็คือการเล่นมายากลคือมันหมายถึงว่าป๊อกเล่นโน้ตตอนนี้ลูกค้าตัวลูกค้ามองว่ายังเป็นป๊อกอยู่ยังไม่ใช่ลูกทีมนะลูกค้าเตือนมาว่าป๊อกขายความเป็นป๊อกถ้าไม่ใช่ป๊อกพี่ก็ไม่เอาคือป๊อกทำเป็นทุกอย่างแต่พอถึงสุดท้ายปั๊บลูกน้องทำไม่เป็นก็ยงวอดไปที่ข้อหนึ่งคืออยากให้ลูกน้องเนี่ยคุณภาพขึ้นมาเทียบเท่าเราก็คือต่อให้เราไม่ได้ไปงานเนี้ยแต่ระวังใจได้ว่าเฮ้ยเขาไปเนี่ยลูกค้าโอเคแน่นอนในปัจจุบันเขาก็โอเคแหละครับแต่ว่าโอเคมากโอเคน้อยแค่เขาไม่ด่านี่ผมก็โอเคแล้วทุกวันนี้ส่งคนไปแบบผมไม่ได้ไปอ่ะแล้วข้อที่สามอยากพลิกแบรนด์ครับแล้วถามว่าแรงบันดาลใจก็จะมีหลายๆอย่างก็คุณแม่บ้างอะไรอย่างที่บอกไปคือแกก็พยายามให้เราเยอะแล้วอ่ะคือทุกอย่างเขาส่งเสริมหมดเขาเป็นคนตามเป็นคนทำทุกอย่างคือผมอยากให้มองครับคนที่ดูรายการนี้อยากให้มองว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อคุณไม่เหลือใครมันก็ยังมีคนที่ครอบครัวที่รอคุณอยู่คุณทำในสิ่งที่เขายังรับรู้ได้ไม่ดีกว่าหรอตรงนั้นมากกว่าคือทุกวันนี้แม่ผมก็โอเคนะในการที่เดินไปเดินมาแล้วแบบเฮ้ยลูกเราเป็นอย่างนั้นนะแม่ทุกคนครับเป็นหมดทุกคนว่าเฮ้ยถ้าลูกเราดีอ่ะแม่ก็ยิ้มแต่ถ้าลูกเราเสียเขาก็นะนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการทำให้เราไม่ท้อมากกว่าให้เราแบบเอ้ยเรามองกลับมากอดแม่ยิ้มแม่หอมแม่แล้วมันก็แบบเฮ้ยวันนี้เราเจอปัญหาจริงๆแล้ววัยรุ่นไทยอันนี้พูดเลยว่าทำแนวมาใช่ไหมวัยรุ่นไทยคนส่วนใหญ่ผมว่าก่อนที่จะหาอะไรอ่ะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนมากกว่าคือเมื่อเราหาตัวเองเจอปั๊บการทำงานเราเยอะนะครับหลายเปอร์เซ็นต์ในชีวิตเลยประมาณ 10% ของเวลาชีวิตเราต้องทำงานอยู่กับทำงานหาตัวเองให้เจอว่าเรารักอะไรเราทำงานอะไรแล้วมีความสุขเมื่อเวลานั้นเราเจอความสุข 10% ชีวิตของเรามีความสุขแล้วอ่ะแค่การทำงานเราก็มีความสุขแล้วมันก็โอเคแล้วสุดท้ายแล้วหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเรารักอะไรไม่รักอะไรได้ลูกโป่งเนี่ยถามว่าฝึกด้วยตัวเองได้ไหมจริงๆต้องมีพื้นฐานครับผมการฝึกลูกโป่งเนี่ยถามว่าเอ้ยคุณทำหมาไม่เป็นแต่คุณจะไปทำสไปเดอร์แมนเลยมันก็ไม่เข้าใจถึงดูนะถึงมีคนให้ดูก็ไม่เข้าใจฉะนั้นมันจะมีขั้นซอฟสุนัขพุดเดิ้ลหมีเครื่องบินกุหลาบกระต่ายมิกกี้เมาส์มันจะมีสเต็ปขึ้นไปแล้วถ้าถามว่าด้านมายากลถ้าอยากเล่นมายากลอันนี้คือฝึกเองไม่ได้มายากลก็จะมีกลแม่บทในการเล่นนิ้วคนทำนู่นทำนี่ก็มายากลก็คือความลับครับผมซึ่งผมก็ไปสามบอกได้ก็คือคุณต้องก้าวเข้ามาในวงการนี้เองถึงจะเข้าใจความลับของมันในด้านจักรลิงอันนี้ขอพูดด้านจักรลิงเนื้อจักรลิงคืออะไรก็อย่างที่บอกครับผมโยนบอลโยนขับแต่การเล่นจักรลิงเนี่ยคือก็ไม่ใช่แค่ว่าคุณไปซื้ออุปกรณ์แล้วคุณมาเล่นได้เลยจักรลิงคือการโยนบอลคือการแยกประสาทถามว่าเล่นเองได้ไหมเล่นเองได้ครับผมแต่อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มนะครับก็อย่างที่บอกครับผมคือถ้าเราคิดว่าเรารักเราคิดว่าเราชอบทำไปเถอะครับทำในด้านมายากลหรือตัวตลกบิดลูกโป่งเนี่ยถ้าเราคิดว่าชอบเรารักทำไปเลยเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะไม่เหนื่อยกับมันหรือว่าในด้านจักรลิงเราก็จะไม่เหนื่อยกับมันเราก็จะทำมันไปได้เรื่อยๆคือเราไม่ได้ต้องไปเร่งเพื่อแข่งกับใครเราไม่ต้องไปเพื่อทำอะไรแต่ถ้าเรารักอ่ะเราแค่ทำไปงานอดิเรกเพราะทุกวันนี้คนทำงานอดิเรกเยอะครับผมบางคนเก่งกว่าผมซะอีกแต่เขาทำไปแค่งานอดิเรกแต่ถ้าถามว่าคุณจะก้าวมาสายอาชีพวงการนี้ก็เปิดต้อนรับคุณเสมอวงการนี้ก็มีคนที่พร้อมจะสอนคุณให้เป็นมืออาชีพเสมอแล้วก็เนื้อสิ่งเงินยายครับผมต้องมองว่าตัวเองพึ่งตัวเองดีที่สุดครับผมอย่าไปคิดพึ่งใครนะฮะถ้าอยากขึ้นมาเป็นมืออาชีพก็ฝึกเยอะๆครับผมคำเดียวก็คือฝึกเยอะๆแล้วก็พยายามกับมันมากกว่าและนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ตัวตลกผู้มากความสามารถยังป๊อกเรดโนสที่เลือกเดินบนเส้นทางของบุคคลที่มอบความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่กับประสบการณ์ที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเวลาและการเติบโต
และเขาคนนี้ก็ยังจะคงเดินทางต่อไปจนกว่าสิ่งที่เขาหวังนั้นจะกลายเป็นจริงหวังว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชั่น 54 และ 70กับบล็อกเอดูสนุกทุกความรู้